สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปิยนันท์อุปถัมภ์ดิฉันชื่อเด็กหญิงธรรมศิกษาตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่โรงเรียนบ้านทบอค่ะเราจะมาดูวิธีการทำง่ายได้อาชีพลูกบกุศลภัยบ้านทบอค่ะเชิญเข้าไปด้านในสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะกำลังทำอะไรคะเก็บสมุนไพรไปทำลูกประคบค่ะอ๋อค่ะพาขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปทางนี้เลยค่ะนี่ไงห้องชุมนุมนวดแผนไทยโรงเรียนบ้านทบอ๋อดีจังเลยฉันอยากรู้มันเป็นยังไงพาฉันไปดูหน่อยได้สินี่ไงสวัสดีค่ะเชิญค่ะพากันทำอะไรกันคะอ๋อคุณครูกำลังฝึกซ้อมพาห่อลูกประคบสมุนไพรแห้งค่ะเราก็จะให้ชมการห่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะห่อตามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวทำตามครูนะคะอันนี้เราจะรวบชายผ้าทั้ง4ชายเข้ามาให้ชนกันเลยนะคะทำให้สวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะรวบผ้าเข้ามาแล้วก็ทำจัดผ้าให้เป็นรูปทรงกลมนะคะผ้านี้ต้องใช้กี่เซนติเมตรคะอ๋อผ้าที่เรามาใช้ห่อก็จะมีขนาด50 × 50เซนติเมตรค่ะหรือเราจะปรับตามขนาดของสมุนไพรก็ได้เราอยากจะได้ลูกเล็กก็40 × 40นะคะตอนนี้เรากำลังจะทำเป็นรูปทรงกลมนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราใช้ประคบมันจะเหมาะมือในการจับนะคะได้หรือยังคะลูกทรงขอลองทำดูได้ไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวฝึกทำไปด้วยกันเลยนะคะให้สังเกตดูที่ชายผ้าถ้ามันยังมีชายลุ่ยอยู่เราสามารถใช้กรรไกรตัดตัวที่ลุ่ยออกได้จะได้สะดวกในการห่อนะคะมีขนาดความสวยงามด้วยเสร็จแล้วเราจะเก็บรายละเอียดชายผ้าที่มันลุ่ยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะพับชายผ้าตรงปลายลงมาก่อนค่ะประมาณ3เซนติเมตรค่ะดูที่ขนาดของชายผ้าด้วยนะคะได้ยังคะเสร็จแล้วก็จะพับทบลงมาอีกครึ่งนึงค่ะให้ได้อีกครึ่งนึงปิดที่ตรงที่เราผูกเชือกเมื่อสักครู่ค่ะดูด้วยนะคะแล้วก็กางช่วยด้วยค่ะด้วยค่ะกางผ้าออกค่ะเราจะช่วยกันทำนะคะโดยเราจัดให้สวยด้วยนะคะด้านนี้จะชายผ้าต้องตรงนะคะทุกคนต้องเป็นชายผ้าตรงแบบนี้แล้วก็ปิดให้ปิดขอบของเชือกเสร็จแล้วเราจะช่วยกัน2ด้านนะคะทางนี้หมุนเข้ามาหมุนทีละด้านใช่ไหมคะค่ะหมุนทีละด้านถ้าเราทำ2คนเราหมุนช่วยกันค่ะไปเจอกันที่ตรงกลางนะคะอันแน่นๆเลยค่ะหมุนเข้าไปแน่นๆเลยได้ไหมคะถูกไหมคะไหนโอเคค่ะเสร็จแล้วตรงกลางมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะสำหรับที่เราจะใช้มือจับที่เหมาะมือลองเอามือจับดูนะคะลองเอามือจับดูเสร็จแล้วเราก็จะแต่งผ้านะคะโดยใช้กรรไกรเป็นตัวช่วยเวลาเรามัดมันจะได้แน่นแล้วก็สวยนะคะถ้ามันมีผ้ายื่นออกมาเราต้องใช้ปลายกรรไกรนี่เก็บเข้าไปนะคะเก็บเข้าไปเสร็จแล้วเราดึงเชือกขึ้นมาค่ะให้เสมอกันอันนั้นสั้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำเหมือนกับวิชาลูกเสือจำได้ไหมคะเราจะคล้องเชือกทำอย่างนี้นะคะลักษณะคล้องเชือกเพื่อที่จะดึงลงมาตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะดึงเชือกให้มาอยู่ตรงกลางนะคะเชือกที่เราดึงปมมันจะอยู่ตรงกลางเรียงเป็นแถวนะคะนี่แถวที่1นะคะแถวที่1ทำทั้งหมดกี่แถวคะ
ประมาณ 3-4 แถวนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ลูกประคบสมุนไพรของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะแต่เรายังไม่รู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ชนิดมันมีอะไรบ้างคะสรรพคุณของสมุนไพรนะคะทั้ง12ชนิดสำหรับสมุนไพร12ชนิดที่ว่านั้นก็คือผิวมะกรูดช่วยขับลมในลำไส้แก้ลมวิงเวียนขมิ้นชันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและการชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยกำจัดพิษออกจากร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายใบหนาดแก้อักเสบอาการปวดเข่าใบมะขามเป็นยาระบายขับลมในลำไส้แก้ไอแก้บิดรักษาหวัดขับเสมหะตะไคร้ช่วยขับเหงื่อขับลมบรรเทาอาการปวดท้องใบเตยรักษาโรคผิวหนังโรคหืดการบูนช่วยบำรุงธาตุในร่างกายช่วยในการขับเหงื่อและแก้อาการคันตามผิวหนังพิมเสนช่วยดับพิษร้อนในร่างกายกระตุ้นสมองกระตุ้นการหายใจและใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคผิวหนังต่างๆได้เกลือแกงรักษาอาการคันตามผิวหนังว่านไพรช่วยรักษาโรคเหน็บชาอาการอักเสบใบเป้าช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบการหายใจใบพระพรึงช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก้เคล็ดขัดยอกวิธีใช้ที่จะเอาลูกประคบไปใช้เราต้องเป็นหนึ่งก่อนเลยยังไงคะอ๋อค่ะวิธีการใช้ลูกประคบเราก็อันนี้สำหรับลูกประคบแห้งเราก็จะนำไปนึ่งก่อนที่จะนึ่งเราต้องพรมน้ำก่อนนะคะให้สมุนไพรนี่ชุ่มเพื่อให้สรรพคุณของตัวยานี่ออกมาเดี๋ยวใช้เวลาประมาณคะประมาณ 20-30 นาทีค่ะเดี๋ยวเชิญชมที่คุณครูกำลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเชิญมาชมด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวลุกขึ้นค่ะตอนนี้เรากำลังนึ่งนะคะขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูขอตอนนี้เราก็จะฉีดก่อนนะคะพรมลูกเวลาจับอย่างนี้นะคะจะพรมลูกประคบให้ชุ่มเลยนะคะพอชุ่มเสร็จเราก็จะเอามานึ่งนะคะอันนี้ตัวยาทำไมต้องพรมน้ำก่อนอ๋อเพื่อให้ตัวยาสมุนไพรนี้แทรกซึมออกมานะคะสรรพคุณมันก็จะเห็นผลนะคะให้แห้งแล้วมันก็จะไม่สรรพคุณตัวยาก็จะไม่ออกมานะคะแล้ววิธีการเก็บรักษามันเก็บไว้การเก็บรักษาตัวที่เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาเข้าตู้เย็นเวลาใช้เราจะใช้ผ้ารองก่อนนะคะเวลาใช้ประคบเราจะใช้ผ้าห่อแล้วก็ห่อหุ้มแล้วก็ขอโทษนะคะประคบเราก็จะทำเร็วๆนะคะเราจะทำเร็วๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะร้อนมากแล้วก็ก่อนที่จะประคบเราต้องทดสอบก่อนอังที่ผิวหนังเราใช้ได้กี่ครั้งคะตอนลูกประคบอันนั้นอ๋อเราจะเวลาเรานึ่งเราจะใช้ประมาณ 2-3 ลูกที่จะสลับผัดเปลี่ยนสมมติว่าตัวนี้เราประคบเสร็จมันเย็นแล้วเราก็จะเอามาเปลี่ยนเอาลูกใหม่ไปประคบแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ใช้ได้ประมาณ1เดือนก็คือเราถ้าเป็นสมุนไพรที่เราห่อเสร็จแล้วเป็นสมุนไพรแห้งเราจะเก็บรักษาไว้ได้1ปีนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ในที่แห้งไม่ใช่ที่ชื้นนะคะที่แห้งในตู้ในอะไรสำหรับตัวที่เราใช้นึ่งแล้วก็ไว้ในตู้เย็นอันนี้เราก็แล้วได้เอาไปนำจำหน่ายบ้างไหมคะอ๋อเราอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเป็นผลผลิตของนักเรียนเมื่อสักครู่นะที่เขาฝึกห่อเราก็จะเอาไปจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนแล้วก็จำหน่ายในชุมชนบ้านท่าบ่อนะคะก็จะรายได้ที่ได้จากที่ผลิตเอาไปทำอะไรอ๋อรายได้ของเราก็จะนำมาเป็นทุนในการผลิตซื้อต้นทุนในการมาปลูกสมุนไพรจะเห็นว่าด้านนี้เป็นสมุนไพรสดที่เราปลูกเองนะคะมีในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนำมาจากในชุมชนค่ะเรามีปลูกไว้ด้านหน้าของห้องชุมนุมค่ะนึ่งแล้วค่ะ
อ๋อลูกหนึ่งเราก็จะจำหน่ายในสำหรับลูกนี้ก็50บาทนะคะถ้าลูกโตขนาดนี้ก็จะเป็น80บาทค่ะหรือว่า70บาทตามขนาดของปริมาณคุณครูคะเห็นครูบอกว่ามีพืชสมุนไพรที่โรงเรียนปลูกเองอยากจะไปศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงพาไปได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเราจะมีปลูกอยู่ด้านหน้าของห้องชุมนุมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวจะมีนักเรียนพาไปค่ะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะก็ส่วนต้นนู้นก็จะเป็นใบเป้านะคะรู้จักไหมคะรู้จักอันนี้ต้นนู้นจะเป็นใบหนาดค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านหนูก็มีค่ะใช่ค่ะมีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมพืชสมุนไพรที่หาตามหมู่บ้านของเราในง่ายๆที่จะนำมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพรท่านผู้ชมคนไหนอยากจะศึกษาหาความรู้ก็หาวัสดุพืชหาได้จากหมู่บ้านของเราค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้ำในวันนี้นะคะที่มาให้คำแนะนำดิฉันก็อินทิรามือศิษย์สารและปิยะนันท์อุปถัมภ์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ